ครับดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ผุดผ่องใสฝึกจิตไว้ใกล้พระธรรมฟังอำไพให้จิตใจสดสุดสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจัดทำให้ธรรมบรรยายจากคำพูมีมนต์ขลังโคมพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมุตไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทินเปิดพระธรรมจิตสุขมือทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านได้เวลารับฟังรายการพุทธานุภาพวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่15กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น10ค่ำเดือน8เราก็มาฟังกันรายการยังอยู่ตั้งแต่เวลา 21 นาฬิกาไปถึง 22 นาฬิกาวันก่อนคือเมื่อวันศุกร์ก็ไม่ได้ไลฟ์สดเนื่องจากว่าเดินทางไปเทศที่จังหวัดระนองแล้วก็ขากลับก็อยู่ระหว่างทางอยู่ในรถไล่ไม่สะดวกก็เลยใช้คลิปเสียงออกอากาศไปทางวิทยุของพลที่หนึ่งรักษาพระองค์อย่างเดียวก็วันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าเห็นมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆก็ถือว่ามีผู้ฟังอยู่แหละนะรายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยบรรยายโดยพระธรรมกิตติเมธีมีประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดไทยนเรศนครปฐมก็ 88.25 เมกะเฮิรตซ์ FM วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช
FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์และที่วัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่ก็102และ 104.25 เมกะเฮิรตซ์ที่แน่ๆไม่ต้องจุดนั้นจุดนี้อยู่ก็คือไลฟ์สดทาง Facebook กระจายภาพเสียงทั่วไทยกระจอนกระจายไปทั่วโลกตอนนี้เห็นเข้ามาบ้างแล้วก็ชื่นใจนะนึกว่าสมาชิกจะหายไปจนหมดแล้วหยุดไป3วันนี่ก็มีสาวินีเข้ามาแล้วมกโคนาเข้ามาแล้วมณีแสงจันทร์เข้ามาแล้วเจเจบูมาเข้ามาแล้วขออนุโมทนาสาธุทั้ง4ท่านวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ร่วมตั้งกองบุญหนุนกองธรรมกับศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมาก็หนึ่งโยมแม่ชีจุฬาลักษณ์นวลใหญ่200บาทสาธุสองโยมแม่ชีประพัฒน์สอนประทุมสุวรรณ200บาทสาธุสามโยมแม่ชีจำเนียนน้อยผา100บาทสาธุสี่คุณยอมชุติมนประมูลมาก100บาทสาธุห้าคุณยอมปราณียะล้อมวง100บาทสาธุหกคุณยอมคเชนนวลใหญ่100บาทสาธุเจ็ดคุณยอมแม่ชีวิมนเกิดมงคล500บาทสาธุ8คุณยอมแม่ชีสวีชวีสมพิชัย100บาทสาธุนี่ไปอยู่สุราษฎร์เสียพรรษาหนึ่งแล้วกลับมาใหม่ไม่รู้มาเข้าพรรษาที่วัดราชาอีกหรือเปล่าหรือว่าจะรีบกลับ9อาจารย์ยุวรินทร์รัชตะเลิศวัด100บาทสาธุ10แม่ชีสมใจด่านน้อย100บาทสาธุ11คุณโยมแสงมณีปิตินวัชกุล300บาทสาธุแล้วก็12คุณโยมสุดารัตน์ชำนาญคำ100บาทสาธุรวมเขาแล้วเป็น 2,000 บาทยังมีญาติโยมที่ถวายเทียนมาถวายค่าเทียนไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะรายชื่อยังตกค้างอยู่ก็ขออภัยที่ประกาศผลช้านะนั่นก็คือ1ด็อกเตอร์พรพิษแจงประดับ500บาทอนุโมทนาสาธุสองคุณยอมอัชราพรเกศสอนสา500บาทสาธุสามคุณยอมวัฒนาเกศสอน500บาทสาธุแล้วก็สี่คุณยอมสุนันทาเกศสอน500บาทสาธุแล้วก็มีหลานชายอีกท่านหนึ่งก็คือนายวัชรพงศ์เกศสอนและครอบครัวอีก500บาทอันนี้ก็ 2,500 บาทอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะก็ถือว่าเราได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันอาตมาภาพก็จัดส่งไปเรียบร้อยสั่งทีเดียวเทียน200ต้นผ้าอาบน้ำฝน200ผืนไปถึงเรียบร้อยแล้วถึงวัดตุยงหรือวัดมุจจลินทวาปีวิหาร
เป็นสถานที่ที่เขาจะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อมอบถวายทราบข่าวว่าปีนี้นิมนต์เจ้าคณะอำเภอไปรับทุกอำเภอทั้ง4อำเภอของสงขลาและก็ใน3จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสของไปถึงเรียบร้อยแล้วนะเขากำลังเตรียมงานกันจะจัดมอบกันวันที่18อยู่อันนี้ก็ได้รับรายงานจากท่านพลเอกมณีจันทิพย์แล้วก็ท่านพระครูโคสิทธิ์สุตาพรหรือท่านขาวแจ้งมาเรียบร้อยแล้วว่าถึงเรียบร้อยแล้วญาติโยมก็สบายใจได้นะว่าไม่ตกไม่หล่นแน่นะยังนึกๆอยู่ว่าปีหน้าอาจจะรับเพิ่มนะปีนี้รับ200นี่ก็ยังต้องหาอีก197นะก็เกือบ200นะอาจจะรับไปถึง300ต้นนะให้เขาหาสัก97ต้นคือวัดนี่มี297ไม่ใช่ที่397วัดถ้าที่สืบเสาะมาก็397วัดเราจัดถวายไปก็200วัดก็เขาต้องหาอีก197วัดก็คิดเอาว่านะจะมาคิดเอาเองว่าญาติโยมคงทางนอนคงจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลบ้างก็เลยรับปากไว้เท่านั้นไม่แน่ปีหน้าอาจจะรับเพิ่มก็ได้ก็ญาติโยมก็ร่วมมาหลายท่านมากบ้างน้อยบ้างคนละครึ่งต้นบ้างคนละ1ต้น2ต้น5ต้น10ต้นก็มีนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้จิตใจของท่านสว่างไสวนะเปี่ยมไปด้วยปัญญาแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะมีความปลอดโปร่งโล่งกายใจท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ก็ต้องว่าไปอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้นี่ก็รับสลิปของท่านอาจารย์หญิงหม่อมหลวงนิพพาดาเทวกุลแจ้งมาว่าได้ร่วมงาน200ปีวชิรญาณภิกษุซึ่งวัดราชาธิวาสวิหารจัดฉลอง9วัน9คืนเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมแล้วก็ดำเนินมาถึงวันนี้แหละก็เมื่อประมาณสัก2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนี้เป็นเวลาปัจฉิมนิเทศปิดงานโดยหลวงปู่ก็นิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรากรมาให้ข้อคิดวินิจฉัยให้กรรมฐานให้ศีลให้พรและหลวงปู่ก็ปิดท้ายอนุโมทนาเวลาตรงนั้นก็ใช้2ชั่วโมงเสร็จในส่วนชั่วโมงแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของการทำวัดสวดมนต์โดยอัญเชิญบทมนต์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็
เอามาสวดพระก็สวดกันพร้อมกันหมดเรียบร้อยคือสวดมาทุกคืนน่ะสวดมาอย่างนั้นทุกคืนคืนนี้ก็สวดปิดท้ายแล้วก็พระมหาเถระได้มาให้ศีลให้พรก็จบกันงานตลอด9วันนี่เป็นไปได้ด้วยดีได้รับความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอเคแมสซึ่งเป็นหน่วยงานออร์แกไนเซอร์มาช่วยจัดทำรูปแบบต่างๆวางรูปแบบในการจัดงานนิทรรศการการจัดกิจกรรมมีศิลปินน้อยบ้างอะไรบ้างมีมโนรามีการตอบปัญหาของเยาวชนตอบปัญหาธรรมะนะหรือเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ว่าไปได้ทุกวันนะเราก็เริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงมีผู้สนใจมากนะหลายวัดส่งนักเรียนโรงเรียนมาพี่เป็นนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะอย่างวัดอะไรทางโดนมาตั้ง200กว่านะวัดอาวุธก็มาเป็นร้อยโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนอื่นๆทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสคณะครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการส่งนักเรียนมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยนะทั้ง9วันมัคคุเทศก์น้อยก็มาฝึกมาซ้อมกันโดยอาจารย์จันทิมาพามาฝึกมาซ้อมมาตรงนี้เป็นเรื่องอย่างนี้ต้องอธิบายให้ตรงตามประเด็นอย่างนั้นแล้วก็พาขึ้นชมก็มีญาติโยมมาชมกันตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายนี่เมื่อเย็นนี่อาตมาภาพเองก็เดินไปดูที่พิพิธภัณฑ์ก็ยังมีญาติโยมมาติดตามชมเรื่องนิทรรศการอยู่แล้วก็ขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์มาเป็นคณะก็มีมาเดี่ยวก็มีทางพระที่ดูแลก็บริการก็คิดว่ามีความสุขนะแล้วก็มีของแจกบ้างมีบริการอะไรต่างๆบ้างเช่นหนังสือก็จัดจำหน่ายหนังสือร่มจัดจำหน่ายเผื่อฝนตกก็กางร่มสบายร่มสวยงามจัดทำไว้อย่างดีร่มใหญ่ด้วยเดินไปนี่กางไว้สองคนสามคนสบายว่างั้นเถอะกลางแดดนะถ้าฝนก็ได้สักสองคนเป็นร่มใหญ่เลยขนาดไซส์ใหญ่แล้วก็มีลายกระจังที่พระอุโบสถเอามาลงเป็นลายที่ร่มแล้วก็มียันพิเศษที่ด้านหลังพระอุโบสถนะหน้าบันด้านหลังพระอุโบสถเป็นยันก็เชื่อยันอะไรไม่รู้อาตมาไม่รู้จักก็จำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นยันกลางร่มนั้นและรับรองว่าไม่ถูกฝนแน่ไม่ถูกแดดแน่ร่มศักดิ์สิทธิ์นะกลางร่มแล้วไม่ถูกแดดไม่ถูกฝนแน่เพราะร่มใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้ไปก็
ญาติโยมที่ไปรดน้ำต้นโพก็มีไปศึกษาดูพระแท่นมนังคศิลาบาทก็มีไปในพระอุโบสถกราบพระแล้วชื่นชมจิตรกรรมฝาผนังเรื่องมหาชาติก็มีมหาชาติ13กันทศพรหิมพานทานกันวนประเวศชูชกจุลพลมหาพลกุมารมัตสีสักกะมหาราชโฉกษัตริย์นครกันนี่ก็13กันครบถ้วนเป็นภาพวาดลายพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ปรมาจารย์แห่งจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็วาดโดยปรมาจารย์เหมือนกันก็คือท่านศาสตราจารย์สินพีระศรีนะหรือชื่อเดิมก็คือท่านศาสตราจารย์คาร์โลริโกลีเป็นอิตาเลียนให้สีแบบสีเฟรสโก้คือสีเฟรสโก้นี่มันจะคงทนเขาวาดในขณะที่ปูนเปียกถ้าสีไม่ตกมันติดอยู่ในปูนอย่างนั้นนะยกเว้นว่าปูนหล่นถ้าปูนหล่นก็สีก็หล่นด้วยเพราะฉะนั้นนี่รักษานี่ก็รักษาปกติสบายสบายแต่ถ้าปูนหล่นแล้วก็ซ่อมยากนะช่างวาดธรรมดาก็วาดไม่ได้แต่ตอนนี้นี่สีสมบูรณ์เข้าไปกราบพระประธานคือพระสัมพุทธพันนีพระประจำพระองค์รัชกาลที่4แต่ว่าองค์นี้นี่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจำลองหล่อจำลองไว้ที่วัดส่วนองค์เดิมนั้นก็อยู่ในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ตั้งแต่ปีพ.ศ.นู้นประมาณ2450นั่นแหละหรือก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5พอมาถึงนี่ก็สีก็คล้ำคล้ำไปหน่อยไอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ให้บูรณะโดยการเขาเรียกว่าทำนั่นใหม่กะไลทองใหม่สวยงามอารามพร้อมด้วยพระสเวทชัตร9ชั้นขาวสวยงามด้านหลังพระพุทธปฏิมาก็มีภาพแห่งพระฉับพรรณรังสีแล้วก็มีภาพแห่งเหตุอัศจรรย์ฝนบกกระพัดตกลงมาพระพุทธองค์ก็แสดงอภินิหารลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนเมฆฝนโบกกระพัดตกลงมาสีชมพูระเรื่อจึงพอเสด็จลงมาก็มีพระญาติถามว่าทำไมฝนสีอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าโอ้ฝนสีนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อสมัยพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นก็อยากจะทราบเรื่องพระเวสสันดรเป็นยังไงพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเรื่องมหาชาติให้ฟังตั้งแต่ทศพรหิมพานต์ทานกันวนประเวศชูชกจุลพลมหาพลกุมารมัตสีสักกะมหาราชโฉกษัตริย์นครกันเนี่ยย่อมไปดูแล้ว
เป็นยังไงเข้าในพระโบสถ์แล้วเห็นเป็นอย่างไรนอกจากนั้นนะก็มีช้างเชือกหนึ่งช้างนั้นก็คือช้างปัจจัยนาเคนหรือปัจจัยนาคอะไรถ้าเราขาเข้าไปก็ช้างจะอยู่ที่ผนังด้านบนซ้ายมือถ้าขาออกจะอยู่ขวามือเราแล้วถ้าเราเดินออกโดยชิดฝาผนังด้านซ้ายมือที่ออกแล้วทอดสายตาไปที่ช้างเชือกนั้นทุกท่านจะเห็นเหมือนกันว่าช้างนั้นส่งสายตามาที่เราเหลียวกลับมาดูเรามันเป็นภาพสามมิติที่สวยงามมากเป็นภาพวาดนะช้างจะมองเราตลอดจนกระทั่งว่าเราออกจากพระอุโบสถนั่นแหละพอเราเดินไปจากเห็นถ้าสุดด้านในก็เห็นช้างตัวยาวปกติแต่พอเดินออกสุดนี่จะเห็นช้างตัวสั้นเลยเพราะว่าหันศีรษะให้หันหัวให้เรานั่นคือช้างนะก็นอกจากมีพระสัมพุทธพันนีแล้วก็ยังมีพระนิรันตรายพระนิรันตรายก็นี่แหละที่อยู่ด้านหลังอาตมานี่อันนี้เป็นภาพจากปฏิทินนะพระนิรันตรายก็สำคัญก็มีท่านกำนันในจังหวัดปราจีนนะก็ไปขุดพบเป็นพระเป็นแบบเนื้อทองคำก็นำมาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็เลยทรงให้ช่างออกแบบทำให้เหมือนแล้วก็หล่อขึ้นอีก18องค์ถวายไว้เฉพาะวัดธรรมยุทธในยุคนั้น18วัดท่านก็รักษากันมาอยู่ถึงนี้แหละก็บางวัดก็ไม่รู้ใครขอยืมไปบูชาเสียแล้วนะไม่ได้อยู่ในวัดท่านก็ต้องรอใหม่ขึ้นมาชดเชยทดแทนของเดิมนั่นก็เป็นเรื่องของเรื่องนะจากที่จัดกิจกรรม9วัน9คืนนี่ก็อาตมาภาพเองมองดูประเมินด้วยสายตาก็คิดว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเห็นญาติโยมเข้ามาชมตลอดทั้งด้านนอกทั้งด้านในชมพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าหรือตำพระตำหนักสมเด็จพระวชิรญาณภิกษุนั่นแหละก็มีตลอดชมพิพิธภัณฑ์ก็มีตลอดชมพระอุโบสถก็มีตลอดชมนิทรรศการก็มีตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาร่วมสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาก็มีมาตลอดเราเริ่มตั้งแต่วันที่9นะมนต์ภาวนาเนี่ย9 10 11 12 13 14 15 7 วันนิมนต์พระอาจารย์มาเราก็เรียกพระวิปัสสนาจารย์นะ7ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์ทางภาคอีสานซึ่งเป็นทายาทรุ่นเหลนรุ่นหลนก็ได้รับอาราธนามาหลวงพ่อย้วนหลวงพ่ออินทวายหลวงพ่อเหลี่ยมแล้วหลวงพ่ออะไรอีกหลวงพ่อ
ประเสริฐในกรุงเทพก็มีหลวงพ่อสุชีพเมื่อคืนวานนี้ก็มีญาติโยมชอบคอมเมนต์มาทางเฟซด้วยบอกว่าชอบนี่แหละชอบบางท่านก็บอกว่านี่แหละฟังมากันนี่แหละมันเต็มอิ่มมาก็อนุโมทนาสาธุเลยโยมนอกจากที่ได้มาแล้วเต็มศาลาทุกวันนะเต็มศาลาทุกวันก็ศาลาบางวันก็200บางวันก็200กว่าขึ้นไปนั่งเต็มแล้วก็ยังมีนั่งกันล่างด้วยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะ9วันว่าอาตมาทีแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่9วันว่าจะได้แต่เอาละสู้แล้วในที่สุดก็ถึงวันนี้ก็เห็นวัดศาลาการประเรียนยังเต็มอยู่ก็รู้สึกว่าปลื้มใจนะปลื้มใจหลวงปู่ก็ปลื้มใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดแล้วก็ทำแต่ว่าก็อย่างว่าแล้วนะการทำมันก็ต้องเหนื่อยบ้างพระในวัดทั้งหมดนี่ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณนะครับทุกท่านทุกรูปพระผู้ใหญ่ผู้น้อยตลอดถึงสามเณรรับผิดชอบภาระหน้าที่กันจัดสถานที่บ้างจัดบริการโน้นบริการนี้เหนื่อยบางท่านก็เหนื่อยมากบางท่านก็เหนื่อยน้อยก็อยู่ที่ว่าภาระงานท่านจะต้องทำอะไรเช่นภาระหน้าที่ตามการต้อนรับขับสู้นี่ก็ต้องการรับขับสู้พระเถระท่านก็ต้องดูตลอดก็มีพระเถระมาจากต่างจังหวัดร่วมงานตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่11ซึ่งเป็นวันนิมนต์พระเถระพระมหาเถระมาเจริญพระพุทธมนต์วันนั้นถวายภัตตาหารเพลด้วยก็เหนื่อยกันพอสมควรเนี่ยแต่ว่า200ปีมีครั้งเดียวก็บอกว่า200ปีมีครั้งเดียวเหนื่อยก็เดี๋ยวก็หายบางท่านกันที่เกี่ยวกับดูแลสถานที่อะไรนี้อาจจะเหนื่อยเหมือนกันการจัดสถานที่ก็มีหลายหน้าที่นะมีหลายหน้าที่ทุกคนต่างก็ทำหน้าที่กันอย่างดีการต้อนรับกับสู้กันฝ่ายการเงินการดูแลทั่วไปก็อย่างหนึ่งก็ทำให้หลวงปู่สบายใจอย่างหนึ่งทำเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนการที่วชิรญาณภิกษุผนวดแล้วก็เสด็จมาประทับที่นี่ถือว่าเป็นศักดิ์เป็นสีเพิ่มบารมีให้วัดสมรายและสุดท้ายพระองค์ก็พระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดหลวงขึ้นมาเมื่อก่อนเป็นวัดราชธรรมดาเป็นวัดหลวงขึ้นมาก็โดยไม่ต้องขอนะพระราชทานมาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีนะยังมีแต่ว่าไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะพ.ศ. 2570นี่วัดสมรายกับวัดราชาธิวาสวิหารรวมกันก็จะครบ750ปีจะครบ750ปีในพ.ศ. 2570เพราะว่าตามหลักฐานที่ได้มาที่ค้นพบมาก็คือวัดสมรายนั้นสร้างขึ้นในพ.ศ. 1820มีบันทึกไว้นะ
ค้นได้จากกรมการศาสนาเขามีธรรมเนียบมีประวัติอยู่ทีนี้ที่รู้กันอาตมภาพเองก็ที่จริงก็ไม่รู้หรอกแต่เนื่องจากว่าสมัยหลวงปู่พระสุธรรมาธิบดีเพิ่มอาภาคเถระท่านตั้งใจจะซื้อรถตู้สักคันแล้วก็ได้ซื้อจริงๆสมัยนั้นรถตู้โฟกตู้ซื้อเงินสดราคา 200,000 บาทเดี๋ยวนี้เงินล้านทั้งนั้นโยมรถตู้แบบหัวมนท้ายมน 200,000 บาทป้ายแดงเลยก็ซื้อได้แต่ว่าก่อนจะเขาจะขายให้นะวัดต้องหาทะเบียนประวัติจึงจำเป็นต้องไปค้นหาทะเบียนประวัติจากกรมการศาสนาว่าเราไม่รู้ว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่อยู่กันมาไม่รู้กี่สมภารและท่านก็ไม่ได้บันทึกไว้ก็ได้มารู้สมัยหลวงพ่อพระสุธรรมาธิบดีเพิ่มอาภาคเถระที่จะซื้อรถนี่แหละจึงต้องไปค้นหาประวัติปรากฏว่าตามประวัตินั้นวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 1820ก็1820มาถึง2570ก็เท่ากับ750ปี750ปีน่าจะทำการฉลองอีกสักครั้งหนึ่งนะแต่จะทำอย่างไรจะเหมือนครั้งนี้หรือว่าจะจัดอย่างไรก็คงจะว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ฉลองตรงนั้นแล้วเราอยู่ไปก็จะฉลอง800ปีวัดราชาที่วาดวิหารนี่คงเป็นไปไม่ได้คือเราต้องตายก่อนแน่ๆไม่ต้องสงสัยเลยแล้วก็จะไม่ได้ฉลองเพราะฉะนั้นถึงวันนั้นต้องฉลองญาติโยมก็จะเพิ่งรีบไปไหนนะโยมนะอยู่ให้ถึงพ.ศ. 2570ก็จะได้มาร่วมฉลอง750ปีวัดราชาธิวาสวิหารหรือวัดสมอรายกันนะเอาอย่างนั้นแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยณวันนี้เราก็ใกล้วันเข้าพรรษาครับมลายมก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาคือวันอะไรสำคัญอย่างไรคือวันสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาต้องให้ชื่อธรรมปฐมเทศนานั้นว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแปลว่าสูตรที่ว่ายังล้อธรรมให้หมุนไปชนิดไม่กลับด้วยนะเดินหมุนเดินหน้าอัปปติวัตยังไม่กลับหลังเคยนั่งฟังท่านศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์อุวันโนถามหลวงปู่เนี่ยท่านคุ้นเคยกันถามหลวงปู่ว่าและอัปปติวัตติยังเนี่ยในธรรมจักรนี่ก็แปลว่าอะไรหลวงปู่นั่งแล้วบอกว่าใครปฏิวัติไม่ได้ท่านบอกว่างั้นไม่มีใครจะมาปฏิวัติได้เรื่องธรรมจักรนี่ตามศัพท์ฟังก็อย่างนั้นอัปปติวัติยังถ้าปฏิวัติยังก็แสดงว่าปฏิวัติได้นี่อัปปติวัติยังก็ใครปฏิวัติไม่ได้แต่ว่าโดยความหมายคำแปลนั้นก็คือการไม่หมุนกลับ
คำตอบนั้นท่านศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์อุบัติอุวันโนก็นั่งนิ่งเลยยอมรับเลยเออมันปฏิวัติไม่ได้มันกลับไม่ได้สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วมันเป็นเรื่องจริงแท้เดินไปข้างหน้าไม่มีถอยหลังไม่มีหมุนกลับไม่ต้องกลับมาตั้งหลักใหม่ว่าเออมันถูกหรือเปล่านะไม่มีถูกต้องแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อาตมาภาพเองก็จำมาตั้งแต่นั้นไม่แน่ใจว่าไปนั่งคุยกันที่ไหนแต่ไม่ใช่ที่วัดนะวันนั้นไปรับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านอาจารย์บวรศักดิ์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ไปนั่งอยู่ด้วยเราก็ได้อย่างนั้นก็ชอบก็เลยฟังแล้วก็ติดใจมาเลยติดหูติดตามาเลยแล้วก็เอามาใช้เลยใช้ได้ผลใครปฏิวัติไม่ได้คำสอนของคนอื่นไม่รู้แหละแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ใครปฏิวัติไม่ได้โดยเฉพาะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี่ที่พระองค์ตรัสว่าไม่ควรเสพที่สุดสองอย่างคือซ้ายสุดขวาสุดนู่นก็อย่าเอาต้องไปในทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาแต่ทางสายกลางนั้นก็มีมาตรฐานมีดัชนีชี้วัดชัดเจนมาตรฐาน8อย่างของเส้นทางนี้อาตมภาพมาต่อว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สู่พระนิพพานเส้นทางยุทธศาสตร์สู่พระนิพพานนี้มีมาตรฐาน8อย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่8อย่างนี้ต้องสัมมาเท่านั้นแล้วแต่ละอย่างนี่จะมีเขาเรียกว่าดัชนีชี้วัดอย่างสัมมาทิฏฐิมันก็ต้องเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคสัมมาสังกัปปะต้องดำริไม่พยาบาทดำริไม่ดำริออกจากกามดำริไม่พยาบาทดำริไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาคืออะไรไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อสี่อย่างสัมมากัมมันตะเว้นกายทุจริตสามอย่างคืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ความประพฤติผิดในกามเรื่องในพรหมจรรย์สัมมาอาชีวะคืออะไรคือเว้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสัมมาวายามะมีอะไรก็มีตัวชีวัด4อย่างเพียรป้องกันไม่ให้สันดานเสียเพียรกำจัดสิ่งใดที่มันเสียๆอยู่เพียรพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรักษาสิ่งที่พัฒนาได้แล้ว4อย่างสัมมาสติคืออะไรก็สติปัฏฐานทั้ง4มีสติตรวจสอบกายตรวจสอบเวทนาตรวจสอบจิตตรวจสอบธรรมในใจของตนแต่สุดท้ายสัมมาสมาธิคืออะไรคือสมถะและวิปัสสนารวมเข้าแล้วนี่มี8มาตรฐานแต่26ดัชนีชี้วัดตรัสไว้ชัดเจนใครพาไปไหนไม่ได้นะวันที่20ปีนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาครั้งแรกเทศน์กันแรก
แล้วก็ได้พระอริยสงฆ์รูปแรกคือโกณฑัญญะฤาษีขอบวชเป็นภิกษุพระองค์บอกว่าเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระท่านบรรลุโสดาบันท่านก็ขอบวชเลยก็เรียกว่าวันเกิดพระสงฆ์ก็ได้นะพระสงฆ์เกิดขึ้นวันครั้งแรกในวันนั้นคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีนี้ก็ตรงกับวันที่20เราก็มีกิจกรรมกิจการกันเชิญชวนญาติโยมไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนอกจากทำบุญตักบาตรและไปฟังเทศฟังธรรมภาคเช้าก็เทศที่วัดเนี่ย9โมงเช้าก็ทำวัด9โมงสัก40ก็เทศพอเทศเสร็จแล้ววันนั้นก็จะมีการพิธีถวายพระอาบน้ำฝนถวายร่มถวายอะไรแก่พระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษาในวัดเทศเสร็จนะพอเทศเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมนี้ยังไม่อธิษฐานพรรษานะโยมยังไม่ได้เข้าพรรษาเข้าพรรษาวันรุ่งขึ้นวันแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาแต่เราก็ว่ากันทั่วไปนะว่าวันที่20เป็นวันเข้าพรรษาที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นวันอาสาฬบูชาเป็นวันเกิดพระสงฆ์เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่มีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแสดงจบตรงนั้นเกิดอัศจรรย์บรรลือลั่นไปในท้องฟ้าทั้งพรหมเทวดารุกเทวดาอากาศเทวดาจาตุมมหาราชดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรินิมิตวสวัสดีไปถึงพรหมกายิกาคือพรหมทั้งหลายนะได้ยินเสียงกึกก้องกัมปนาทว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกได้แสดงธรรมจักรแล้วนี่ก็มีอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่พระสงฆ์ท่านสวดว่าภูมิมานังเทวานังสัตทังสุตวานะพรหมเทวดาได้ฟังแล้วนะจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวชุงคือเสียงที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมันกึกก้องไปพรวดเดียวเนี่ยเป็นเสียงทิพย์กึกก้องไปในสากลจักรวาลทำให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันเพราะฉะนั้นวันนั้นก็ญาติโยมเชิญชวนญาติโยมนะถึงไม่ไปวัดราชาที่วัดวิหารก็วัดไหนก็ได้โยมที่อยู่ใกล้และสะดวกแต่ควรจะเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมทำวัดสวดมนต์บ้างนะไปสมาทานศีลไปถวายผ้าอาบน้ำฝนไปถวายร่มใครจะถวายอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นก็สุดแล้วแต่แหละได้ทั้งนั้นนะพร้อมจิตพร้อมใจกันการที่โยมเข้าวัดเข้าวานั้นก็เป็นเรื่องแสดงออกซึ่งว่าพระศาสนาของเรายังอยู่กับญาติกับโยมญาติโยมก็ยังมีศาสนามีศาสนธรรมประจำใจศาสนาก็จะไม่เสื่อมนะเราไปแสดงความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้หนักแน่นโดยการสุดท้ายก็ฟังเทศเสร็จแล้วก็อาจจะเวียนเทียนเวียนเทียนนั่นอย่างที่วัดนี่ก็ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะเวียนเทียนเวียนเทียนแล้วก็เทศอีกกันหนึ่งญาติโยมก็ไปฟังสักกันหนึ่งเทศที่หน้าพระอุโบสถนั่นแหละไม่ต้องขึ้นศาลาให้มันไกลไปมันศาลานั้นจะเทศตอนเช้าตกเย็นก็จะมาเทศที่นี่หน้าพระอุโบสถนะเวียนเทียนก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนให้พร้อมๆกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกไม่รู้ว่าวันนั้นฝนจะตกหรือเปล่า
เอาภาคเช้ายอมไปถวายร่มก่อนแล้วกันนะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายร่มเผื่อว่าถวายแล้วเกิดบุญเกิดกุศลฝนไม่ตกใส่ก็ได้นะนะพูดไปพูดมาใกล้แล้วนะวันที่20นะโยมนะอาสาฬหบูชาวันเกิดพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เจ้าคือหลวงพ่ออัญญาโกณฑัญญะท่านได้ฟังธรรมจักรกับปวัตนสูตรและได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในโลกเป็นพระอริยสงฆ์สาวกรูปแรกในโลกก็ไปน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านที่จริงแล้ววันนี้ก็ตั้งใจไว้อีกอย่างหนึ่งว่าจะมาพูดถึงเรื่องพยัสสูตรนะพยัสสูตรก็ว่าด้วยเรื่องโทษของกามก็พูดสั้นๆก็แล้วกันนะคำว่ากามพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าภัยเป็นชื่อของกามทุกข์เป็นชื่อของกามโรคเป็นชื่อของกรรมกามขวีเป็นชื่อของกามความขัดข้องเป็นชื่อของกรรมของกามเปลือกตมเป็นชื่อของกามนี่มีชื่อของกาม6อย่างนะถามว่าทำไมที่ทรงเรียกอย่างนั้นตรัสว่าเราเรียกภัยทุกข์โรคขวีและสิ่งทั้งสองคือข้อขัดข้องและตมเปลือกตมว่าเป็นกามเป็นที่ข้องของปุถุชนเพราะเห็นภัยในการยึดถือซึ่งเป็นแดนเกิดของชาติและมรณะจนทั้งหลายจึงหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นดำเนินไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นชาติและมรณะจนเหล่านั้นถึงแทนถึงแดนเกษมมีสุขดับสนิทในปัจจุบันผ่านพ้นเวรและภัยล่วงทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าล่วงสิ่งนี้ได้ก็คือล่วงได้นะพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่ามองย้อนกลับไปอีกอย่างหนึ่งบอกว่ากามก็เป็นภัยนะกามก็เป็นภัยกามก่อให้เกิดทุกข์กามสร้างความเจ็บปวดเหมือนโรคความกามทำให้เจ็บปวดเหมือนเป็นฝีกาม ทำให้เกิดความขัดข้องกามมันยุ่งยากเหมือนเปลือกตมที่ไม่อยากจะแตะจะต้องเพราะมันสกปรกในความหมายก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วจะเป็นอย่างไรไม่ต้องอธิบายมากนะก็พอเข้าใจกันว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงพบบรมสุขแล้วนำมาบอกให้เราทั้งหลายทราบส่วนว่าใครจะเห็นด้วยเห็นขัดแย้งอะไรก็สุดแล้วแต่ปฏิบัติไปดูพิสูจน์ดูและจะรู้ผลเองวันนี้รายการพุทธานุภาพดำเนินมาถึงจุดสุดท้ายแล้วหมดเวลาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี มีใครเข้ามาบ้างมันเงียบยังไงชอบกลวันนี้นะเหนื่อยกันหรือเปล่าอ๋อมีหลายอยู่ไม่มากนักแต่ว่าสาวินีเพชรรัตน์นะกราบนมัสการเจ้าข้ามกโคนาโมเมก็บอกว่าสาธุเจ้าข้ามณีแสงจันทร์ก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าข้าเจเจบูม่ามาไกลพิษณุโลกนั่นน้อมกราบสาธุอนุโมทามิออนพัชรินสาริยังกราบนมัสการเจ้าข้าสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าสาธุทุ
ท่านนะทองใสราชโคตรก็ไม่พลาดบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุนิพนธ์ลักษณะวิราชบอกว่าน้องกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุพระมหาพานุวัตรปัญญาวชิโรบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคุณครับสาธุสาธุกริดไกลดิดบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุรังสรรทองสร้อยบอกว่ากราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับต้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุวีโรเมธรรมน้อมสาธุอนุโมทามิครับสาธุน้อมถวายความเคารพครับสาธุมัคคุณาโมเมยังบอกว่ายันที่ร่มเรียกว่ายันดอกนะดอกเจ้าค่ะโอ้มัคคุณายังรู้เลยเราอยู่วัดไม่รู้จะจำไว้นะลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุวัดไทยสิริราชคฤห์อินเดียโอ้มาไกลน้อมกราบถวายความเคารพอย่างสูงยิ่งครับสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุกิมอินบุญแท่นก็มาบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุวรนันท์ขาวสีบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะนี่คนสุดท้ายนะน้อยวันนี้มาน้อยไม่รู้คงจะเหนื่อยคงจะมางานกันนะนะกลับยังไม่ถึงวัดมึงยังไม่ถึงบ้านมึงนะอ้าวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดี